สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะวันนี้ยายป้าก็จะมาทำสาคูนะคะบัวรอยสาคูนะคะยายป้าก็เตรียมสาคูแช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะน้ำตาลนะคะกะทิไทยนะคะยายป้าก็เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็จานนะคะสำหรับปั้นสาคูใส่จ้านะคะมาดูตอนต่อไปกันเลยนะคะว่ายายป้าทำแบบไหนต่อไปนะคะตอนนี้ยายป้าก็จะมาปั้นสาคูนะฮะยายป้าก็ปั้นสาคูเป็นรูปกลมๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำสาคูนะคะบัวรอยสาคูนะคะในต่างแดนจ้านะคะของยายป้าก็มีสีอย่างนี้สีเดียวนะคะเป็นสาคูเขียวที่ซื้อมาแบบเป็นเม็ดๆนะคะสีกับสาคูขาวยายป้าก็กินหมดแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็อยากจะให้มาชมนะคะว่าชีวิตต่างแดนเป็นยังไงนะเนาะไปค่ะเราไปติดตามตอนต่อไปกันค่ะยายป้าก็เตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อเพื่อที่จะเอามาต้มน้ำต้มสาคูนะคะหรือต้มบัวรอยให้เป็นซุปนะคะยายป้าก็เปิดไฟค่ะตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดนะคะช่วงที่เรารอนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะถ้วยนะคะหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะเป็นหม้อก็ได้นะคะเอาใส่น้ำเย็นไว้นะคะเพื่อไว้สะดุ้งตัวสาคูนะคะหรือว่าบัวรอยนะคะบัวรอยสาคูนะคะเนาะยายป้าก็เตรียมไว้นะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มจะออกเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็เอาสาคูลงไปเลยนะคะเราก็เอาสาคูที่ปั้นเป็นบัวรอยนะคะลงไปต้มนะคะตอนนี้นะคะรอให้บัวรอยมันรอยขึ้นนะคะจากที่น้ำเราต้มนะคะตอนนี้ก็รอค่ะตอนนี้บัวรอยก็รอยขึ้นแล้วนะคะสาคูบัวรอยค่ะรอยขึ้นแล้วนะคะแต่ก็รออีกสักพักนะเพื่อให้มันจะมั่นใจว่าซุปทั่วถึงแล้วนะคะThank you.
ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอดูว่าโอเคหรือยังนะคะตอนนี้ยายปาก็จะตักนะตักเพื่อเสียงน้ำก็เดือดพรุดเรื่อยนะคะตาก็จะปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตักมาตักสาคูมาใส่ในน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็เอาออกมานะคะเอามาใส่ตักจากน้ำเย็นนะคะเอามาใส่ที่จานนะคะถ้าใครมีกระชอนมันก็ดีนะคะยายปาไม่มีกระชอนในเล็กๆนะคะยายปาก็ใช้นี่เลยค่ะตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมาใส่จานค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นสีสันแบบนี้นะคะบัวรอยแก้วนะคะจากนั้นนะคะยายปาก็จะตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อสำหรับต้มน้ำกะทินะคะก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆ นะคะยายปาก็ใช้กะทิไทยนะคะยายปาก็จะใส่ลงไปเลยนะคะกะทิยายปาก็จะทำแค่พอกินนะถ้วยหนึ่งนะตอนนี้ก็รอกะทินะคะรอกะทิเดือดค่ะยายปาก็จะใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะนิดเดียวค่ะอย่าไปใส่เยอะนะคะเพราะเราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะใส่แค่เนี่ยนะคะนะคะปาก็เตรียมสาคูนะคะใส่ถ้วยไว้นะคะสาคูใส่ถ้วยไว้เลยนะคะยายปาก็ทำแค่ถ้วยเดียวนะคะสาคูนะคะสาคูบัวรอยนะคะยายปาก็ทำแค่ถ้วยเดียวนะคะเนาะนะคะอันนี้เฉพาะกินคนเดียวนะคะก็ทำง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะสำหรับทานคนเดียวนะคะยายปาก็จะใส่น้ำตาลนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะยายปาก็จะใส่ไปสัก2ช้อนนึงนะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนนะคะคนให้น้ำตาลละลายไปกะทินะคะนี่สูตรยายปาเองเด้อจ้านะคะถ้าใครมีใบเตยก็ต้มใบเตยกับกะทิไปได้นะคะมันก็จะช่วยให้กลิ่นหอมขึ้นมานะคะอันนี้ยายปามาอยู่ต่างแดนนะคะยายปาก็ทำง่ายๆนะคะคือเราไม่มีใบเตยนะคะเราก็มีแค่นี่ก็ที่หาได้นะคะเท่าที่หาได้มีน้ำตาลมีกะทิมีสาคูมีอะไรโอ้ยมันก็สุดเวอร์อลังการแล้วนะคะนะคะตอนนี้กะทิก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำขั้นตอนกันต่อไปค่ะยายปาก็เตรียมสาคูไว้แล้วนะคะแล้วก็ข้าวโพดต้มที่ยายปาไอ้นี่เรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่มีข้าวโพดเราก็ไปซื้อข้าวโพดกระป๋องมาได้นะคะเนาะใช้แทนกันได้ค่ะนะคะยายปาก็ใช้ข้าวโพดกระป๋องนะคะเพราะข้าวโพดสดไม่มีนะคะตอนนี้นะคะยายปาก็เตรียมกะทินะคะ
ตอนนี้เราก็มาตักกะทิใส่เลยค่ะกะทิร้อนๆนะฮะตอนนี้บัวรอยสาคูก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครมีงานะคะก็เอาใส่งาลงไปได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบงาก็ไม่ต้องใส่นะจะกินแต่บัวรอยสาคูก็ได้นะคะถ้าอยากจะสวยงามสักหน่อยเติมงาขาวลงไปก็ได้นะคะจะหอมนะคะหรือไม่มีงาขาวมีข้าวโพดอย่างเย่ปานะคะข้าวโพดนะก็ใส่ข้าวโพดลงไปเพื่อเติมสีสันให้มันสวยงามนะคะแล้วแต่คนนะถ้าชอบข้าวโพดเยอะก็ใส่เยอะใส่น้อยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะนี่ยายป่าก็เพิ่มสีสันเข้าไปด้วยข้าวโพดนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวรอยสาคูนะคะที่แม่บ้านต่างเดนนะคะสไตล์ยายป่านะคะสไตล์ยายป่าคุณโขจ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ยายปาด้วยเด้อจ้านะคะขอบพระคุณค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนเด้อจ้า